won't listen to your calls and release. สำนักข่าว NBC รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเจรจาว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสเพื่อขอปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันในฉนวนกาซาโดยหากการเจรจาหยุดยิงที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลล้มเหลวสหรัฐจะพยายามบรรลุข้อตกลงฝ่ายเดียวกับทางกลุ่มฮามาสโดยทางการอิสราเอลไม่ต้องมีส่วนร่วมแต่จะมีกาตาร์มาเป็นตัวกลางในการทำข้อตกลงนี้อย่างไรก็ดีแหล่งข่าวของ NBCไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่สหรัฐอาจสัญญากับกลุ่มฮามาสเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันแต่พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มฮามาสอาจจะยินดีกับโอกาสที่จะทำข้อตกลงฝ่ายเดียวกับสหรัฐเพื่อสร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์กับอิสราเอลและอาจบังคับให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยอมรับข้อเสนอหยุดยิงฉบับปัจจุบันของฮามาสแทนทนายเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวสหรัฐยังคงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ขณะเดียวกันนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนการเยือนอิสราเอลว่าสหรัฐมุ่งความสนใจไปที่การกดดันกลุ่มฮามาสให้ทำข้อตกลงตัวประกันซึ่งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอข้อเสนอนี้ประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคและทั่วโลกตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศต่างให้การรับรองโดยอิสราเอลยอมรับข้อเสนอนี้แล้วแต่สิ่งเดียวที่ผิดปกติที่สุดในขณะนี้คือฮามาสดังนั้นข้อความของตนถึงรัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาคถึงประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคคือหากคุณต้องการหยุดยิงก็กดดันให้กลุ่มฮามาสให้ตอบรับนอกจากนี้บลิงเคนได้ตอบคำถามกรณีที่ NBC รายงานถึงการที่ฝ่ายบริหารของสหรัฐกำลังพิจารณาทำการเจรจาสำหรับตัวประกันชาวอเมริกันเพียงฝ่ายเดียวโดยบลิงเคนบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาวางแผนจะดำเนินการในเวลานี้แต่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของตนในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศคือการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของชาวอเมริกันที่ตกอยู่ในอันตรายรวมถึงผู้ที่ถูกควบคุมตัวอย่างไม่ยุติธรรมหรือถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งวิธีที่ดีที่สุดและได้ผลมากที่สุดในการพาทุกคนกลับบ้านคือการผ่านข้อเสนอการตกลงหยุดยิงที่กำลังอยู่บนโต๊ะในขณะนี้ขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสเผยเมื่อเย็นวันจันทร์ว่าได้ตกลงตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ที่ร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาโดยแผนการหยุดยิงที่สหรัฐเสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงทั้ง14เสียงมีเพียงรัสเซียงดออกเสียงแถลงการระบุว่าฮามาสยินดีต่อมติของ UN สำหรับการหยุดยิงถาวรในฉนวนกาซาการถอนกำลังโดยสมบูรณ์การแลกเปลี่ยนนักโทษการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาการคืนผู้พลัดถิ่นกลับสู่พื้นที่เดิมการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรหรือการลดขนาดพื้นที่ฉนวนกาซาและการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ประชาชนในฉนวนกาซาจากข้อมูลของทำเนียบขาวอิสราเอลได้ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงแล้วโดยโจไบเดนอ้างว่าแผนหยุดยิง3ระยะนี้เป็นแนวคิดของอิสราเอลตั้งแต่เริ่มต้นมติของ UN เรียกร้องให้ทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนอย่างเต็มที่โดยไม่ชักช้าและไม่มีเงื่อนไขสำหรับข้อเสนอระยะที่1กำหนดให้มีการยิงการสู้รบเป็นเวลา6สัปดาห์ระหว่างนี้อิสราเอลและฮามาสควรเปิดการเจรจาหากหลังจาก6สัปดาห์การเจรจายังไม่เสร็จสิ้นก็ให้ขยายเวลาหยุดยิงออกไปจนกว่าการเจรจาจะสำเร็จและในระหว่างนี้อิสราเอลควรถอนตัวออกจากพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นในฉนวนกาซาและปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์บางส่วนแลกกับตัวประกันบางส่วนที่ถูกฮามาสคุมขังระยะที่2คือการแลกเปลี่ยนตัวประกันทั้งหมดขณะที่ระยะที่3คือการแลกเปลี่ยนศพของทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตและตามมาด้วยแผนฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่นำโดยสหรัฐสำหรับดินแดนปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวก็ยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงใดๆจะต้องได้รับการประกันการยุติสงครามอย่างถาวรซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่อิสราเอลปฏิเสธอย่างแข็งขันโดยให้คำมั่นว่าจะทำลายกลุ่มฮามาสและปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ